ชนท่องเที่ยวน้องใหม่ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาในอำเภอปากช่องแห่งนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวสุขภาวะที่ดีด้วยเสน่ห์ของผู้คนที่ยังคงอาศัยน้ำจากลำตะคองเลี้ยงชีพทั้งทำการเกษตรและหาปลาบ้านท่ามะปรางคลองเพนเป็นหมู่บ้านแรกที่รับน้ำลำตะคองจากเขาใหญ่ครับน้ำที่นี่จะใสและเย็นตลอดทั้งปีเป็นแหล่งอาหารและแหล่งหาของกินของชาวบ้านที่ชุมชนแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างตามผมมาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่แบบโลคาร์บอนสู่การเป็นพื้นที่บลูโซนต้นแบบที่เน้นการมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดีกันได้เลยครับชุมชนบ้านท่ามะปรางคลองเพนใช้ความอุดมสมบูรณ์และความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยการจัดทริปท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่แบบโลคาร์บอนหรือการท่องเที่ยวชุมชนที่นักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เครื่องมือวัดผลการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินท์นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติโดยการปั่นจักรยานเลียบภูเขาลอดอุโมงค์ต้นไม้เล่นน้ำใสในลำธารแวะฟาร์มเกษตรของชาวบ้านทานเมนูอาหารถิ่นที่ใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทำของที่ระลึกจากวัสดุในสวนหลังบ้านเพิ่มมูลค่าจากสิ่งใกล้ตัวพร้อมสักการะหลวงพ่อพระใหญ่อายุกว่า100ปีตามโครงการพัฒนาพื้นที่เขาใหญ่เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามหลักบลูโซนที่ทางคณะวิจัยจากเทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้ามาช่วยออกแบบกิจกรรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อผลักดันให้ชุมชนท่ามะปรางคลองเพนเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีตามหลักการบลูโซนจุดเด่นของเราอันแรกคืออากาศนะครับจะเป็นอากาศที่มีค่าของบลูโซนอันดับต้นๆของโลกนะครับจุดที่สองก็คือเรามีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ล้อมรอบหมู่บ้านนะครับทั้ง4ด้านเลยทั้งทุกทิศทางนะครับจะเป็นภูเขาทั้งหมดมีต้นน้ำลำตะคองซึ่งเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนมาตั้งแต่เดิมจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ชาวบ้านช่วยเหลือกันโดยมีงานนะครับมีงานต่างๆก็จะไปช่วยกันโดยไม่มีอามิสสินจ้างนะครับไปด้วยใจไปด้วยจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานหมู่บ้านพัฒนาต่างๆนะครับพวกเราก็จะไปช่วยกันทุกครั้งไปคนจะต้องมาที่นี่มาในพื้นที่บลูโซนที่จะมาในชุมชนท่ามะปรางเพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นบลูโซนแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่น่ามาอยู่น่ามาเที่ยวน่ามาลงทุนแล้วก็สิ่งสุดท้ายนั้นเขาอยากจะมาเพื่อที่มาเป็นเกษียณก็เรียกว่าเกษียณโลกเรามีพลังนะคะส่วนหนึ่งที่เราเลือกของการทำบูโซนเนี่ยเราคิดว่าเราที่เหนือคนอื่นเรามีอันที่หนึ่งเรื่องของอากาศที่ดีเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมต่างๆที่นี่มีการดูแลค่อนข้างเข้มแข็งนะคะเป็นพลังของมรดกโลกเรามีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเรามีต้นไม้เรามีสัตว์ที่อื่นยังไม่มีสัตว์หลากหลายชนิดเรามีเรื่องของต้นน้ำลำธารมีเรื่องของอื่นๆเรื่องของอาหารการกินในพื้นที่นี้จะมีอาหารการกินที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆที่มีหลากหลายมากสามารถที่จะเอามาเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ที่มาทำอาหารในพื้นที่ของชุมชนของตนเองได้โดยไม่ต้องไปการขนส่งจากพื้นที่อื่นที่นี่มีผู้สูงอายุที่เป็นคนที่มีอายุยืนยาวเนี่ยอยู่จำนวนมากก็เพราะว่าเขาอยู่ในอากาศที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ในอาหารการกินที่ดีเหล่านี้ก็ทำให้บลูโซนของเรานั้นไปได้ต่อที่เราสู้กับที่อื่นได้ค่ะปัจจุบันมีบลูโซนเพียงแค่5เมืองเท่านั้นนั่นคือที่เมืองซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นเมืองโลมาลินดารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมืองนิโคย่าประเทศคอสตาริกาและเกาะอิคาเรียประเทศกรีซส่วนหมู่บ้านต้นแบบบลูโซนแหล่งที่6ในอนาคตแห่งนี้พร้อมแล้วที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยและพร้อมแล้วที่จะเป็นหมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนที่ต้องลองมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต